ขอสวัสดีคนไทยหน้าตาดีทุกคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่วิธีการหาไรายได้ออนไลน์ 150,000บาทภายในเวลาเพียงแค่30วันที่สามารถทําได้จริงและได้รับการจ่ายเงินจริงนั่นเองนะครับก็ถ้าใครที่ยังมีคาถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคําถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG แล้วผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมาแล้วผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมมกดตดติาา่อนนะรเพ งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับผมคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพิ่มเพื่อนได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความมาหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์นั่งก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Master m i n d i n n e r g r o u p นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสตเกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดต อย่าลืมตอบคาถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามชแนลของผมด้วยนะครับเพราะชแนลของผมนะครับจะเป็นชแนลที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ ผมจะมาอัปคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัปคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหาและได้ออรล่าเด็ดที่ผมทําขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องพูดก่อนนะครับว่างานตัวนี้นะครับเราอยู่กับงานที่มีชื่อว่า Powerhouse Affiliate ครับสำหรับสมาชิกหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับอาจจะยังไม่รู้ว่างานตัวนี้คืออะไรนะครับก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่าในคลิปนี้ผมจะมาโชว์ทั้งหลักฐานการจ่งเงินแล้วก็และที่ผมทําได้จริงและที่สําคัญ อธิบายรายละเอียดงานให้ฟังด้วยนั่นเองนะครับผมและที่สําคัญกว่านั้นก็คือมาโชว์หลักฐานให้ดูนะครับว่าคนที่สมัครเข้ามากับผมนั้นสามารถทํางานตัวนี้ได้จริงไม่ใช่เพียงแค่ผมคนเดียวที่สามารถทํางานตัวนี้ได้วได้เงินนั่นเองนะครับเพราะงานตัวนี้ผมมีกลุ่นสองงานให้ฟรีถ้าคุณสมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองโอเคก่อนอื่นเลยนะผมก่อนที่จะไปดูหลักฐานการจ่ายเงินหรือรายละเอียดงานต่างๆที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเรามาดูที่รายได้ที่ผมทําได้กันต่อตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับที่ผมพูดมาว่า1เดือนนนผผมมมก็คืองาาาตัวี้ทํ ตั้งแต่วันที่27นะผม27เดือนสิงหาคมนะครับปี2018นั่นเองนะครับก็คือเดือนที่แล้วนั่นเองนะครับแล้ววันนี้นะครับก็คือวันที่27เดือนกันยายนนั่นเองนะผมเป็นวันที่ผมทำงานตัวนี้มาครบ30วันพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะเข้า Google แล้วพิมพ์ว่าวันที่ให้ดูก็นี่นะครับใน Google นะผม g o o g l e c o t h นะครับ วันนี้วันที่วันนี้นะผมก็คือวันพฤหัสบดีที่27กันยายนครับปี2 5 2 1นั่นเองนะครับถามว่าทำไมผมต้องเข้ามาให้ดูอย่างนี้เพราะมีบางคนนะผมบางคนครับไม่เชื่อว่าอ่าผม ทำงานตัวนี้มากี่วันจริงๆแล้วได้เงินอะไรจริงๆนะผมก็เลยมาเปิดผ่าน Google ให้ดูเลยนะครับว่าวันนี้คือวันที่27กันยายนจริงๆแล้วก็ผมทำงานตัวนี้มา3 0วันจริงๆนั่นเองอาจจะดูไร้สาระนะผมแต่ว่าผมก็คิดว่ามันคงช่วยให้คนบางกลุ่มพวกนั้นนะผมเข้าใจได้ว่ามันเป็นงานที่สามารถทำได้จริงนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นวันที่จริงๆผมไม่ได้ทำขึ้นมาเพว่โกหกใครนั่นเองนะครับ โอเคในเมื่อรู้แล้วนะผมว่า30วันจริงๆแล้วนะครับที่ผมทํางานตัวนี้มาเรามาดูอ่ารายได้ที่ผมทำได้กันก่อนเลยดีกว่าตรงนี้นะผม total commission Earned นะครับก็คือเงินที่ผมได้รับค่าคอมมิชชั่นมานั่นเองนะครับค่าคอมมิชชั่นก็คือค่าแนะนำนะครับผม2 7 8 3 3 6ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะจด ใส่เครื่องคิดเลขไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งกอคลิปไปไหนนะครับเดี๋ยวโชว์รายได้เสร็จเดี๋ยวผมจะดูหลักฐานการจ่ายเงินแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดงานให้ฟังนะครับก็ฟังไปเรื่อยแล้วกันนะครับฟังผมจนจบคลิปแล้วกันนะครับเพื่อประโยชน์ตัวคนเองแล้วกันโอเค2 7 8 3 3 6เดสามจุดาหกีแล้วหน้าสหรัฐนั่นเองครับเดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะผมก็คือ Network ร์ก l อ Media นะครับเป็นตัวเดียวกันกับตัวอ่า Power ์ f อฟเ i อร์เรนะครับแต่ว่าเป็นคนละเครือข่ายกันนะผมเป็นคนละเครืองานไม่่่่มมมมีีีีีสววนนนนนเกกยยข้้้้้อออองงงรทททตะผผััคืดดดไห ภายใน30วันนะครับ30วันก็คือ1843ข้อาขอพายครับห8 4่นรเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับเอามาบวกกับตัวนี้นะผมเอามาบวกกับตัวนี้นะครับ,าาบก,กบบ็กดบวกแล้วก็พิมพ์มเข้าไปนะครับกด enter นี่ก็คือรายได้ทั้งหมดที่ผมทำมาภายในเวลาเพียงแค่30วันเท่านั้นเองนะครับ4,624หี่เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือเป็นเงินไทยอยู่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะเข้า Google แปลงให้ดูเลยกันนะผมจะได้เห็นว่าเป็นค่าเงินจริงเท่า เมื่อก่อนนะผมการคิดดอลลาร์เป็นไทยนะครับเป็นบาทไทยนะผมเราคิดง่ายๆโดยการคูณ33เข้าไปนะครับแต่ว่ามันจะมีการผิดพลาดน,นิดหน่อยนะผมผมก็เลยเข้า Google มาเลยนะผมแล้วก็พิมพ์ว่า1 USD นะครับแล้วมันก็จะขึ้นมานะผมณนะวันที่27กันยายนเนี่ยครับคือวันนี้นะครับ1ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ32.40บาทนะครับแล้ว ไอ้สี่พันเหรียญเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะผมก็ Copy ไปนะครับแล้วก็มาว่าเป็นเงินไทยทั้งหมดนะผมก็คือ149,817.92บาทหรือตีเป็นเงินไทยก็เกือบจะ150,000บาทแล้วนั่นเองนะผมที่ผมทำมาภายในระยะเวลาแค่30วันเท่านั้นเองนะครับโอเค เริ่มอยากรู้กันอะไรไหมครับว่างานตัวนี้มาต้องทํำยังไงแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่ไปดูรายละเอียดงานเดี๋ยวผมจะเปิดหลักฐานการจ่ายเงินกว่า4 0,000บาทให้ดูก่อนละกันนะผมงานตัวนี้จ่ายเป็นรายอาทิตย์นะครับย้าว่าจ่ายเป็นรายอาทิตย์สามารถจ่ายตรงเข้าธนาคารของเราได้เลยหรือว่าจ่ายตรงเข้าเพย์พาะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูหลักฐานการจ่ายเงินกันเลยดีกว่าครับในคลิปนี้ผมก็จะมาเหมือนเดิมนะครับมารีวิวรายได้ที่ผมได้รับการจ่ายเงินจริงจ,งจาก Powerhouse Affiliate ครับ ตั้งแต่ที่ผมเริ่มทํามาจนถึงตอนนี้ก็เป็นแล้วเวลาทั้งหมด3อาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็ผมได้รับเงินมาทั้งหมดนะครับอยู่ที่ประมาณ40,000กว่าบาทนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตล็อกอินเข้า Paypal ก่อนนะผมแล้วก็เดี๋ยวจะโชว์หลักฐานการจ่ายเงิน40,000กว่าบาทของ Powerhouse Affiliate ที่ผมทํามาแค่3อาทิตย์เท่านั้นเองให้ดูกันนะครับโอเค โอเคจะเห็นได้ว,ว่ามันเป็นเบราว์เซอร์จริงๆแล้วก็เป็น p a y p a l ตัว PayP a l จริงเลยนะผมเพราะว่าผมก็เพิ่งเล็นเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับจะเห็นได้ว,ว่ายอดเงินที่ใช้ได้นะครับหนึ่งพั้เจ็ดสิบแปดเหรียญนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปเงินกันดีกว่านะผมเมื่อเช้านะครับเวลาประมาณเที่ยงคืนนะผมผมได้รับเงินนะครับเที่ยงคืนสามสิบนาทีได้รับชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate นะครับเป็นครั้งที่3แล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ858จุด 85ดอลลาร์เหรียญสหรัฐนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อวันที่15กันยายนนะครับคือ7วันก่อนนะครับได้รับการชำระเงินอีกประมาณ3 7 8ดนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดแบบอ่าเฉพาะของเพ w e r h ร u s e าให้ดูแล้วกันนะครับจะได้เห็นจะชัดนะครับผมโอเคนะครับเนี่ยนะครับเงินที่ได้รับชำระนะครับจะเห็นได้ว่ามันชําระครั้งแรกของผมนะผมการชำระเงินครั้งแรกก็อยู่ที่7กันยายนนะครับครั้งที่2อยู่ที่15กันยายนนะครับครั้งที่3นะครับอยู่ที่ วันที่22กันยายนนะคผมเพราะงานตัวนี้เขาจ่ายเราเป็นรายอาทิตย์นั่นเองนะคผมางที่ผมพูดไปนะครับว่างานตัวนี้จ่ายเงินเราเป็นรายอาทิตย์ส่งตรงเข้าเพ y p a พาหรือว่าจะตรงเข้าธนาคารของเราโดยตรงเลยก็ได้นะครับแต่ผมเลือกเป็นเ a y p a พาเพราะว่าผมจะได้มาโชว์หลักฐานให้ดูเห็นชัดๆกันได้อย่างนี้นั่นเองการชระเงินนะครับค่าธรรมเนียมโห oh, 38เหรียญนะครับค่าธรรมเนียมอีกตัวนี้ก็อยู่ที่6เหรียญนะครับ เดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูแต่ละอเลยรายกัรนะผมมาดูที่ครั้งแรกก่อนเลยนะครับ7กันยายนนะครับ7กันยายนการชนะเงินคลิกเข้าไปแล้วนะครับรอโหลดสักครู่นะครับได้รับชนะเงินจาก Wall Media ครับก็คือ Powerhouse นะครับตัวเดียวกันนะครับ7กันยายนนะครับผมปี2018นั่นเองนะครับสถานะเสร็จสมบูรณ์แล้ว170 140เหรียญในตลาลักนะครับค่าธรรมเนียม6เหรียญนั่นเองนะครับแล้วก็ชระโดย Wall Media นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตัวที่2กันเลยดีกว่านะครับ นะครับตัวที่2อนะผมวันที่15กันยายนนะครับชำระเงินจาก Powerhouse นะครับ361หเอหรียญนะครับก็กดเข้าไปนะครับจะเห็นได้ว่าทั้งหมดนี้นะผมเป็นการทำรายการจริงแล้วก็เป็นเบราว์เซอร์จริงๆจาก PayP a l นะครับไม่ได้มีการเฟซขึ้นมาแต่อย่างใดนะครับแล้วชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate นะครับ3า8เหรียญนะครับมีดีการทำรายการเรียบร้อยนะครับสถานะใสสมบูรณ์นะครับค่าธรรมเนียม PayPal 16เหรียญนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับ โอเคเรามาดูครั้งสุดท้ายเลยนะผมที่ได้รับการจ่ายเงินประมาณ20,000กว่าบาทภายในครั้งเดียวนะครับโอเคนะผมอันนี้นะครับวันที่ยีบสกันยายนครับมันยังไม่ขึ้นเพราะว่ามันเป็นวันนี้ที่ผมทำคลิปนั่นเองนะครับเดี๋ยวถ้าวันต่อไปไมันจะขึ้นเป็นวันที่2ีกันยายนนะอันนี้มันยังขึ้นอยู่ที่เที่ยงคืนสามสินาทีอยู่นะครับผมก็กดเข้าไปเนะี่ย Powerhouse Affiliate นะครับการชาระเงินครั้งล่าสุดนะครับอยู่ที่วันที่22กันยายนนะครับเห็นไหมครับยีบกันยายนนะครับปี2 0 1 8นแะครับแล้วก็ตอนเที่ยงคืนสามทิมทีไอดีการทํารายการนะครับสถานะการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับยอดเงินที่ได้ทั้งหมดก็คือต้องดูตรงนี้นะครับจำนวนเงินสุทธินะครับเพราะค่าธรรมเนียมเรบรอแล้วนะครับก็แปดร้อยี่สิบเหรียญนะเดี๋ยวผมจะไปแปลงเงินให้ดูนะผมว่าเป็นเงินเท่าไหร่ภายในหนึ่งครั้งนะครับแปดร้อยี่สิบเหรียญอ่าเดี๋ยวขอเข้า Google ตะคู่นะครับ 1 USD นะครับต้องพิมพ์1 USD มันถึงจะขึ้นให้แปลกนะครับตอนนี้ค่าเงินอยู่ที่อ่า32.37บาทนะครับเท่ากับ1ดอลลาร์สหรัฐเดี๋ยวผมจะวางไปเลยนะครับก็เป็นเงิน26,568เหรียญดอลลาร์สหรัฐภายในแค่1อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับ26,000บาทนะผมในการจ่ายเงิน1ครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปนะครับผมมันจะมากกว่า26,000นี้อย่างแน่นอนนะผมกล้าพูดได้เลยนะครับ เคนะครับก็ได้รับเงินเข้าเพย์เรลวบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอนเข้าธนาคารให้ดูเลยละกันนะผมในคลิปนี้เลยละกันนะครับจะได้เห็นชัดๆไปเลยว่าเงินที่ได้เพย์พาวมาสุดมันถอนเข้าบัญชีได้ไหมจริงๆมันก็ถอนเข้าได้อยู่แล้วนะครับได้เพย์พามาแต่เดี๋ยวผมมาทําให้ดูเลยละกันนะครับกดโอนเงินตรงนี้นะครับยอดเงินคงเหลือได้บัญชีนะครับเป็นธนาคารของผมนะครับเดี๋ยวนี้ผมขออนุญาตเบอร์ไว้นะครับจำนวนเงินก็ทั้งหมดเลยละกันอ่าผมถอนแค่1,000พดอลลาร์พอนะครับเก็บไว้ใช้ประมาณ 178เหรียญใน PayPal นะครับใช้เวลาดำเนินการทั้งนึงวันนะครับกดดำเนินการต่อนะครับนี่นะครับ PayPal ตรวจสอบจากยอดคงเหลือบัญชี PayPal นะครับเป็นนะครับก็จำนวนกันที่โอน1,000หรือประมาณโอ้โหอันนี้มันคิดเลทแค่ประมาณ31.59เอกงนะครับก็เนี่ยครับคือ PayPal มีการเอาเปรียบเราเล็กน้อยนะครับผมเป็นอัตราค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนนะครับที่ค่าเงินจริงจริงมันอยู่ที่32.3บาทแต่เขาคิดแค่31บาทนะผมก็ผมว่าครั้งหน้าต่อต่อไปผมอาจจะถอนตรงเข้าแบงก์เลยและการผมอาจจะไม่ถอนเข้าผ่านเพย์พาแล้วนะครับเพราะว่าด้วยเลทอัตราที่มันคิดเลทอย่างเงี้ยนะครับผม31.519นะครับผมค่อนข้างคิดว่ามันขาดทุนพอสมควรครับก็กดโอเลยแล้วกันนะครับเรียบร้อยนะครับผมชําระเงินสําเร็จแล้วนะครับ3 0มห0ห้า 100บาทนะครับสามหมบาทโอนเข้าไปที่ธนาคารของผมนั่นเองนะครับก็เนี่ยนะครับกดเสร็จแล้วเลยอาจะเห็นได้ว่ายอดเงินคงเหลือผมอยู่ที่1 7 8รเจเหรียญเท่านั้นเองก็เนี่ยนะครับคือหลักฐานการจ่ายเงินนะผมแล้วก็สามารถถอนได้จริงจาก Powerhouse a f f i l i t e ครับโอเคนะครับหลักฐานการจ่ายเงินที่ดูไปสักครู่นี้นะผมเป็นหลักฐานการจ่ายเงินเก่านั่นเองนะครับแต่ว่าใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะผมก็วันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่ 27กันยายนนั่นเองนะผมถ้าใครที่มึงเข้ามาดูคลิปนี้ใหม่ๆนะครับอยากดูหลักฐานการจ่ายเงินใหม่เดี๋ยวรอวันเสาร์นี้ได้เลยนะผมวันเสาร์นี้ก็คือวันที่29กันยายนนี้นั่นเองนะผมจะรับการจ่ายเงินอีกประมาณ500เหรียญนั่นเองนะผมก็คุณก็สามารถมาติดตามดูผมได้เลยนะครับอาจจะอาจจะมากกว่าประมาณ500เหรียญอาจจะอยู่ที่ประมาณ800เหรียญถึง1000นเหรียญประมาณนี้นะผมก็สามารถเข้ามาติดตามช anel ผมไว้เลยได้นั่นเองนะผมวันเสาร์นี้คุณก็ได้ดูหลักฐานการจ่ายเงินอีกหนึ่งครั้ง โอเคในเมื่อเราดูหลักฐานการอย่างเงินไปแล้วนะครับตอนแรกผมกะว่าจะฟังรายละเอียดงานก่อนนะผมแต่ว่าเอาเป็นว่าเรา ไปดูก่อนดีกว่านะผมว่าคนอื่นที่สมัครสมาชิเกเข้ามาอัปเกรดเข้ามาเนี่ยสา,าสามารถทําได้จริงไหมไมาอยู่ในทีมผมแล้วผมสอนงานจริงแล้วเขาสามารถทํางานได้จริงไหมนั่นเองนะครับอ่านะครับอันนี้ก็เป็นกรณีตัวอย่างนะครับผมเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มงานของผมนั่นเองนะครับผมกลุ่มง,งานนะครับ Powerhouse Affiliate Group นั่นเองอน,นี้เป็นกลุ่มของผมที่ผมสร้างขึ้นมาให้กับ VP นั่นเองครับตอนนี้มีคนอยู่ประมาณ100กว่าคนที่อยู่ในกลุ่มนี้นั่นเองครับและนี่ก็เป็นกรณีตัวอย่างที่ผมจะหยิบยกมาให้ดูนะผมว่างานตัวนี้เนี่ย,ยก็มีคนอน สิ่งที่ผมสอนให้นั่นเองนะผมไม่ใช่ว่ามีแค่ผมทําได้คนเดียวนะครับเพราะผมบอกแล้วว่าทั้งหมดนี้ผมสอนฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเนี่ยนะผมอันนี้นะครับคือยอดเงินที่เขาทําได้นะครับ54.30ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะผมแคปมาจากโทรศัพท์เลยนะผมจะได้เห็นว่ามันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นั่นเองนะครับไม่สามารถแต่งรูปได้นั่นเองนะผดม54.30ดอลลาร์นะครับเมื่อวานเขาได้37นะผมแล้วก็วันนี้ได้ น่าจะไปอยู่ที่ประมาณ20กว่าเหรียญนั่นเองนะผมจากแอดอย่างเดียวนะผมที่ผมสอนเขานั่นเองครับก็ไม่ใช่สอนเขาครับคือสอนทุกคนนะผมแอดจากที่ผมทําลงไปนะครับแอดจากที่ผมสอนนั่นเองนะผมก็นี่คือรายได้ที่เขาทํานั่นเองนะครับอ่าอย่างคนนี้นะผมก็อีกหนึ่งกรณีตัวอย่างนะครับที่ ได้เพิ่มอีก3คนนะครับผมก็ตรงน,นี้คือเราได้ที่เขาทาหน้าอยู่ที่3.50หนเหรียญนั่นเองนะผมหรือประมาณ600กว่าบาทนะผมใกล้จะคืนทุนแล้วนะครับคนนี้นะครับเดีย๋ยวเรามาดูอีกสักหนึ่งกรณีตัวอย่างนะผมอันนี้นะครับเป็นคนเดิมนะผมจกเมื่อกี้ครับก่อนที่เราจะเห็นรูปกันเมื่อกี้นะผมอันนี้ก็คือก่อนหน้าที่เขาจะได้50เหรียญนั่นเองครับเขาได้มาแค่2.2 5้เหรียญนั่นเองนะผมแต่ว่าเมื่อเขาทําไปเรื่อยนะผมทาไปเรื่อยตั้งใจทาไปเรื่อยตอนนี้เขาก็ได้อยู่ที่ห้ารับดีมันจะเป็นเลข5 สิบจุดสองห้านะครับผมไม่สามารถขยายให้ดูได้เพราะว่าผมไม่ได้แคปมานั่นเองนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับใกล้ถึงความเป็นจริงนะครับผมตั้งแต่วันที่สิบเก้าก็ผมแคปมาจะไม่ได้วันที่เท่าไหร่นะครับเขาทํามาน่าจะประมาณอ่าสิบสองวันนะผมประมาณนี้นะครับได้มาที่หนึ่งพันอ่าหนึ่งหนึ่งพันสี่ร้อยกว่าบาทนะผมก็คืนทุนมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับคนนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับผมอีกหนึ่งครั้งนะครับคนนี้นะครับได้เพิ่มมาลัวๆนะผมเพิ่มอีกสามเพิ่มลัวๆนะครับ ทำแคมเปญกี่แคมเปญก็คือทำแคมเปญโฆษณาที่ผมสอนไว้นั่นเองครับสองแคมเปญน,นะครับได้มา15.75เหรียญแล้วนั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้คนที่เพิ่งเริ่มทำใหม่ๆนะครับวันแรก2-3วันแรกนะผมก็ได้มาที่1.5เหรียญเลยนั่นเองนะครับได้มา20ครับค่าโฆษณา460บาทน,นะครับผมก็นี่คือกรณีตัวอย่างนะผมที่ บ่งบอกว่ามีคนทําแล้วได้เงินจริงนั่นเองนะผมไม่ใช่ว่ามีแต่ผมคนเดียวนะผมแล้วก็ผมมีกลุ่มสอนให้ฟรีนะครับสำหรับ VP ที่สมัครผ่านผมเท่านั้นนะครับกลุ่มสอนให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นไม่มีคิดค่าคอสไม่มีคิดค่าเข้ากลุ่มอะไรในทั้งสิ้นนะผมทุกอย่างฟรีหมดยกเว้นค่าโฆษณาที่คุณจะต้องจ่ายเองครับคุณสามารถเลือกได้เองว่าคุณจะจ่ายค่าโฆษณาเท่าไหร่น,นะครับผม การตัดสินใจของคุณเองนะครับขั้นต่ำก็อยู่ที่ประมาณ100บาทนะผมประมาณนี้นะครับต่อวันนะครับแล้วแต่เราเราเลือกได้นะผมว่าจะลงโฆษณาเมื่อไหร่หยุดเมื่อไหร่นั่นเองนะครับในเมื่อเห็นกลุ่มไปแล้วนะผมเห็นกลุ่มของผมไปแล้วนะครับก็มาดูเว็บสอนงานกันดีกว่านะครับก็เว็บนี้นะครับเป็นเว็บที่ผมทําขึ้นมาเพื่อสําหรับ VP เท่านั้นนะผมคนธรรมดาทั่วไปจะไม่สามารถเข้ามาได้นะครับมีสอนลงโฆษณาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่ผมเพิ่งโชว์ไปให้ดูเมื่อสักครู่นี้นั่นเองก็โอเคเนี่ยนะครับคือมมมีีีีกกลลุ่่สสอออนนนนนใใหห้้้ฟฟรรจจิิงงงงแวว็็เเบไซต์าั แต่ย้ำนะผมว่าต้องสมัครผ่านผมเท่านั้นนะครับโอเคในเมื่อดูรายละเอียดหลักฐานการใจเงินไปแล้วนะครับแล้วก็ดูว่าคนอื่นเขาทาแล้วเขาได้เงินจริงบ้างไหมหรือมีแค่ผมคนเดียวที่ทำได้จริงนะครับผมก็ อย่างคาตอบนะครับได้เงินจริงแล้วก็มีคนทําได้จริงนั่นเองนะครับโอเคสุดท้ายแล้วนะครับผมเราไปดูรายละเอียดงานกันเลยดีกว่านะครับรายละเอียดงานคลิปนี้นะผมไปคลิปที่ผมอัดไว้เมื่อนานแล้วนะครับก็ข้อมูลมันอาจจะฟังดูแบบขัดๆัดไปหน่อยนะผมคือสมาชิกในทีมตอนนี้ผมมีร้อยกว่าคนแล้วนะครับแต่ในคลิปผมพูดไปแค่ประมาณ30กว่าคนนะผมก็ช่างมันนะครับผมผมไม่ได้ไปแก้ไขทีหลังนะผมโอเคในเมื่อพร้อมแล้วไปฟังกันเลยดีกว่านะครับ Powerhouse Affiliate นะครับผมรายละเอียดงานโดยละเอียดนั่นเองนะครับมาดูที่ข้อหนึ่งเลยนะครับข้อ1นะครับผมงานตัวนี้จะเป็นงานรูปแบบ CPA โปรแกรมนั่นเองนะครับโดยเราจะเป็น Affiliate Marketing นะครับผมและงานนี้นะครับเราไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยนะครับผมเราแค่ทำการสมัครสมาชิกนะครับผมแล้วก็อัปเกรดเป็น VP เสร็จแล้วเราจะมีลิงก์ของเรานะครับลิงก์หน้าตาประมาณนี้ นะครับลิงก์ประมาณนี้นะผมลิงก์ของเรานะครับแล้วเราก็เอาลิงก์ของเราเนี่ยนะครับไปหาคนสมัครสมาชิกนะครับสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับนี่นะครับเราก็จะรับ0.75ดอลลาร์ต่อหนึ่งครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับย้ำนะครับว่าเราเอาลิงก์ที่เรา อัปเกรด v ีแล้วเนี่ยไปหาคนสมัครสมาชิกแบบฟรีนั่นเองนะครับโดยที่คนคนนั้นไม่จะเป็นจะต้องอัปเกรดแบบเรานะครับผมในตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปอธิบายเกี่ยวกับวิธีการอัปเกรดภายหลังละกันนะครับเอาเป็นว่าเราอัปเกรดเข้ามาแล้วเราจะมีลิงก์นะครับผมเมื่อเรามีลิงก์เราก็ไปหาคนสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับย้ำว่าแบบฟรีแบบฟรีนะครับแบบฟรีนะครับเราก็จะรับ0.75ดดอลลาร์ต่อหนึ่งครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเอง ทำไมถามว่าทำไมาผมต้องย้าขนาดนี้ก็เพราะว่ามีคนเข้ามาถามผมเยอะมากเลยนะครับว่าพี่ครับพี่ครับสุดท้ายแล้วคนนั้นต้องอัปเกรดสมาชิกไหมครับถึงเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นไม่ต้องนะครับผมเขาแค่สมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับเราก็จะรับเงิน0.75ดอลลาร์ต่อหนึ่งครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับย้ําว่าแบบ ฟรีนะครับผมโอเคไปดูกันที่ข้อ2เลยแล้วกันนะครับงานตัวนี้นะครับผมยอดเงินขึ้นโชว์เท่าไหร่จะจ่ายเท่านั้นนั่นเองครับถามว่าทำไมผมต้องมาบอกอย่างนี้ก็คืองานก่อนหน้าน,นี้ที่ผมเคยทำนะผมเป็นงานรูปแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่ายอดเงินเนี่ยมันขึ้นโชว์เท่าไหร่บริษัทเนี่ยเขาจะไปทําการตรวจสอบอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็เขาจะหักยอดเงินบางส่วนของเราไปนั่นเองแต่ว่างานตัวนี้นะครับย่างสมมุติยอดเงินขึ้นโชว์ลลาร้อมกับ5 1ดดอลลาร์ตรงนี้นะครับขมกจะจ่ลลาร้รร <elle> าี่มันขึ้า่มีมา่ายแบบว่าหักลบเหลก นะผมขึ้นเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นนั่นเองนะครับข้อที่3นะครับผมมีหลากหลายออฟเฟอร์ให้เราเลือกโปรโมทนะครับจริงๆแล้วงานตัวนี้อย่างที่ผมพูดไปว่ามันเป็น Cpa โปรแกรมนะผมเขาไม่ได้มีแค่การทารํบบราทงานรูปแบบเดียวนะครับเขามีการทํางานหลากหลายรูปแบบมากเลยนะผมแต่การทํางานที่ผมหยิบเลือกมาให้คนไทยทํากันก็คือการหาคนมาสมัครสมาชิกแบบฟรีนั่นเองครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนั่นเองนะผมออฟเฟอร์หลากหลายให้เราเลือกหมายความว่าย่งไเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับก็อันนี้ดูไปนะผมไม่ต้องทําความเข้าใจอะไรมันมากนะครับคุณคงจะไม่เข้าใจหรอกนะผมเาองดู นะครับคุณหนจะเข้าใจอันนี้ผมจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับผมจะเห็นได้ว่ามันมีหลากหลายออฟเฟอร์ให้เราเลือกมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอ่านี่นะครับแ a ตต g o ็อกนะครับผมมีการ์ดิงนะครับผมพวกการพนันนะครับอีเมลซับมิส อ่า financial นะครับ muscle นะผมพวก e c o m พวกอ่า uh, dropshipping อะไรประมาณนี้นะครับ skincare จะเห็นได้ว่าเขามีหลายหลาย offer ให้เราเลือกเลยนะครับแต่ที่เราเลือกทำก็คือ email submit ตัวนี้นั่นเองครับตัว797เราจะได้รับ0.75ดอลลาร์ทุกครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับอัป็นว่าไม่ต้องไปสนใจอะไรมันมากนะผมแค่รู้ว่าเราจะได้รับเงิน0.75ดอลลาร์ทุกครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนรั่นเอง ข้อสนี่ผมว่าใครหลายๆคนคงจะชอบแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่างานตัวนี้นะครับ powerhouse affiliate นะครับเขาจะทำการจ่ายเงินเรารายอาทิตย์ ทุกๆวันศุกร์นั่นเองนะผมทุกๆวันศุกร์ของ1อาทิตย์นะครับก็รวมๆแล้ว1เดือนนะครับเราได้รับการจ่ายเงินทั้งหมด4ครั้งนั่นเองนะครับ4ครั้งนะครับโดยทําการจ่ายตรงเข้าเ a y p พานะผมใครที่ไม่รู้จักเ a y p พาวก็ไปหาข้อมูลด้วยได้นะครับเพ y p a าคือเป่าเงินอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะผมถ้าจะพูดง่ายๆนะครับไว้เก็บเงินไว้รับเงินจากต่างประเทศอะไรประมาณนี้แล้วก็สามารถจ่ายตรงเข้าธนาคารไทยของเราได้ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยกสิกรอะไรบบาๆนะครับผมสามารถจ่ายตรงเข้าธนาคารของเราได้เเเเลยยนนนนนะครรรัับงงงิโดตตจาาก่่่ปทศออีืผม ใครหลายคนชอบแน่นอนนะเพราะผมเองก็ชอบเลยจ่ายเงินรายอาทิตย์เข้าไปผ่านแล้วก็ตรงเข้าธนาคารก็ได้นะผมแล้วแต่เราจะเลือกนะครับข้อที่5นะผมงานตัวนี้นะครับสามารถนะผมฟังดีๆนะครับว่างานตัวนี้สามารถเริ่มต้นทํางานได้ฟรีนะครับหรือ เริ่มต so <im ple asure> so ้นทํางานแบบเสียเงินก็ได้นั่นเองนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่ายังไงก็คือนะครับมาเปรียบเทียบกันนะผมว่าการเริ่มต้นทํางานแบบฟรีกับการเริ่มต้นทํางานแบบเสียเงินแตกต่างกันยังไงมาดูที่ข้อหนึ่งเลยนะครับการทํางานแบบฟรีครับหมายถึงว่าการที่เราสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับเราไม่ต้องเสียค่าสมัครสมาชิกใดๆนั่นเองนะผมก็คือสมัครฟรีทางานฟรีมันก็ไม่ต้องเสียค่าสมัครอยู่แล้วส่วนการที่เราทํางานแบบเสียเงินนั่นหมายความว่าเราอัปเกรดเป็น VIP นั่นเอง รเราจะเสียเงิน37ดอลลาร์ในเดือนแรกและเดือนต่อๆไป47ดอลลาร์อันนี้คือการทํางานแบบเสียเงินนั่นเองนะครับข้อที่2นะผมก็คือสามารถเริ่มทํางานได้เลยทั้ง2แบบนะไม่ว่าจะเป็นแบบฟรีแล้วก็แบบเสียเงินนะครับข้อ3นะครับผมจะรับเงินก็ต่อเมื่อมีคนอัปเกรดเข้ามาเท่านั้นหมายความว่ายังไงคือเราอยู่ในทํางานแบบฟรีนะครับนั่นหมายความว่า1เลยเราไม่ได้เสียค่าสมัครสมาชิกนะครับเราเป็นแค่คนธรรมดาเป็นเมมเบอร์ปกตินะผม เมมเบอร์ปกติเนี่ยสามารถทํางานได้เหมือนกันแต่ว่าเมมเบอร์ปกตินะผมจะไม่ได้รับเงิน0.75ดอลลาร์ในทุกๆครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีสุปง,ง่ายๆก็คือว่าถ้าเรานะผมไม่ได้ทําการอัปเกรดเราจะไม่สามารถได้รับ0.75 ในทุกๆครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีแต่เราจะยังมีรายได้อยู่ก็ต่อเมื่อเราไปหาคนอัปเกรด VP ได้นั่นเองนะครับคือเนี่ยเราเป็นสมาชิกธรรมดานะผมเราสมัครเข้ามาเราจะมีลิงก์หน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ลิงก์นี้ไปหาคนสมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับแล้วถ้าคนคนนั้นเขาอัปเกรดนะผมเราก็จะได้ไิดถึง2 3ดอลลาร์นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเขาไม่อัปเกรดเขาสมัครเข้ามาแบบฟรีเฉยเราจะไม่ได้รับอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเราเป็นสมาชิกแบบฟรีแล้วผมไม่มีทางที่เราจะได้้เงินนนะคครรัับบตามี อัปเกรดเท่านั้นเราถึงจะได้เงินถ้าเขาสมัครฟรีเข้ามาเราจะไม่ได้เงินนั่นเองครับสำหรับสายฟรีนะครับทีนี้มาดูสําหรับสายแบบเสียเงินแบบลงทุนลงไปแล้วนั่นเองเราจะได้รับเงินก็ต่อเมื่อมีคนสมัครเข้ามาแบบฟรีนะครับเราก็จะรับ 0.75ดอลลาร์นั่นเองนะครับคือถ้าเราเป็นสมาชิก VP คือเราทําแบบเสียเงินนั่นเองนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปหาคนอัปเกรดเพื่อให้มีรายได้แบบสายฟรีนะครับเราแค่หาคนปกติ1คนเนี่ยนะครับมาสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับโดยที่เขาเข้าไปกรอกชื่อยืนยันอีเมลแค่นี้เราก็ได้รับ0.75ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับโดยที่เขาไม่ต้องทําการอัปเกรดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยากทําการอัปเกรดด้วยเนี่ยนะครับเราจะได้2ต่อนั่นเองครับคือว่าเราจะได้18ดอลลาร์ถึง23ดอลลาร์นั่ นะถ้าเขาแมปเกตเราก็ไม่เป็นไรเราชิลๆอยู่แล้วเพราะเราได้0.75ดอลลาร์จากเขาแล้วนั่นเองนะครับนี่นะครับคือความแตกต่างของการทํางานแบบสายฟรีกับแบบเสียเงินนั่นเองครับอย่างที่ผมพูดไปคือคุณสามารถเริ่มต้นทํางานได้ฟรีได้นะครับหรือว่าหรือจะเริ่มต้นทํางานแบบเสียเงินก็ได้สําหรับใครที่ไม่มีทุนจริงๆเนี่ยผมก็แนะนําให้ทําสายฟรีไปก่อนนะครับแต่มันจะเหนื่อยหน่อยนั่นเองนะผมแต่ถ้าคุณมีทุนประมาณ 1, าเนี่รือว่าประอาณ3าดอลลา์เนี่ยคุณก็มาทํางานแบบเสียเินเถอน,นะครบเระว่าคุณจะสบายกว่านนั่เองทำงานแบบรี หา VP ทํทำงานแบบเสียเงินหาคนสมัครฟรีนั่นเองนะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับ ข้อ6นะครับแค่หาคนสมัครแบบฟรีก็มีรายได้ได้อันนี้เสริมจากข้อ5นั่นเองนะครับผมก็คืออย่างที่ผมพูดไปว่าถ้าเราอัปเกรดเป็น V P เราไม่จะเป็นจะต้องหา V P นะครับเราแค่หาคนมาสมัครแบบฟรีเราก็จะมีรายได้ได้ได neatly. นั่นเองนะครับสมมุติลองคูณเล่นๆนะครับลองคูณเล่นๆเ,เ,เลยเดี๋ยวคูณให้ดูนะครับเมื่อเราอัปเกรดเป็น V P แล้วนะครับเราลงทุนไปประมาณ37ดอลลาร์นะครับ37ดอลลาร์เราต้องหาคนกี่คนครับศ7นคูณประมาณเราหาคนสมัครแบบฟรีแค่ประมาณ50คนนเท่าั้นเเองร,เราก็ได้ทุนคืนแล้ว,ลวเห็นหมว่ามันง่ายแค่ ใช่ไหมครับเราลงทุนไป3.7ดอลลาห์หาคนมาสมัครสมาชิกแบบฟรีแค่เขากรอกชื่ออีเมลแล้วก็ยืนยันอีเมลเราได้0 7 5ต่อ1คนเราหามา50คนเราคืนทุนเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ลองคิดดูเล่นนะครับถ้าเราเกิดแบบว่าเก่งมากๆเลยทํางานหน้านี้มาประมาณเดือน2เดือนแล้วแล้วรู้วิธีการโฆษณาอะไรต่างๆนานาหาได้ประมาณวันละ1,000คนสมมตินะครับสมมุติเล่นๆนะครับวันละ1 0 0 0คนคูณ0 7น 365. วันละ750ดอลลร์นะครับหรือเงินไทยก็คูณ3.28เข้าไปนะครับจริงๆมันก็3.2แต่ผมเอาค่าเงินปัจจุบันแล้วกัน3.28ครับวันละ24,600บาทแล้วถ้าเราทําทำแบบนี้ได้ทุกวันนะครับคูณ30เข้าไปเดือนละ700,000นะครับเดือนละ700,000นะผมอาจจะเพ้อฝันแต่ลองคิดดูว่าประชากรในประเทศไทยมีทั้งหมดกี่คนนะครับกี่ล้านคนนะครับแล้วเราหาวันละ1,000คนวันละ1,000คน30วันเราหาได้30,000คนนะครับผม ยังเหลืออีกประมาณ90%กว่าให้เราหาเขามาสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับเนี่ยไม่ได้เพ้อฝันนะครับผมอยู่ที่ว่าคุณจะทําได้หรือเปล่านะครับแต่สําหรับผมเองผมก็ยังทําไม่ได้ตอนนี้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าผมจะทําไม่ได้นะครับผมจะทําให้มันได้แน่นอนนั่นเองนะครับเพราะว่า70,000สบาทต่อเดือนเนี่ยสามารถเป็นอะไรที่แบบว่าอไปทําอย่างอื่นได้อีกเยอะนะครับผมเจ็ดแสนบาทต่อเดือนเนี่ยนะครับนี่คือรายได้คร่าวๆนะครับผมโอเคข้อต่อไปนะครับค่าคอมมิชชั่นของ V.P. นะครับผม ออันนี้ก็ไปเสริมกับข้อ5กับข้อ6นั่นเองนะครับค่าคอมมิชชั่น VP เนี่ยต้องอธิบายก่อนนะครับว่างานตัวเนี้ยนะครับผมการอัปเกรดเป็น VP อ่ะจริงๆแล้วมันอยู่ที่4 7ดอลลาร์ต่อเดือนนั่นเองนะครับแต่ว่าผมมีโค้ดส่วนลดให้นั่นเองครับโค้ดส่วนลด10ดอลลาร์นั่นเอง ค,คือถ้าใครที่อยากอัปเกรดเป็น VP เนี่ยก็ไปดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยจะสอนวิธีการอัปเกรด VP โดยละเอียดนั่นเองนะครับก็ในคลิปนั้นจะมีโค้ดต้นให้นะผมใต้คลิปนะครับก็ลองเลื่อนดูนะผมโค้ดที่จะทําการลดให้เหลือ37ดอลลาร์จาก47ดอลลาร์ 37. นั่นเองนะครับแต่ว่าลดแค่เดือนแรกเท่านั้นนะครับผมทีนี้เนี่ยทำไมผมถึงเขียนว่า8.5ถึง23.5ดอลลาร์ค่าคอมมิชชั่นจากคนอัปเกรด VP ก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ย การอัปเกรด VP โดยปกติมันอยู่ที่747ดอลลาร์นะครับถ้าคนที่อัปเกรดเข้ามาในราคาที่47ดอลลาร์เราจะได้รับเงิน23.5ดอลลาร์หรือ50%นั่นเองนะครับแต่ในกรณีที่คนใช้โค้ดส,ส่วนลดของผมนะครับ37ดอลลาร์ในเดือนแรกเนี่ย ผมจะได้รับค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่18.5ดอลลาร์นั่นเองครับตอนนี้เนี่ยโคส,สลด10ดอลลาร์เนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับมันมีแค่เฉพาะผมเท่านั้นเองนะครับคนที่สมัครเข้ามาใหม่ส่วนมากก็จะได้รับโคส,สลดอยู่ที่ประมาณ10%ปรนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ของผมนี่ลดไป10ดอลลาร์เลยนะครับผมถ้าใครที่สนใจอยากอัปเกรดเป็น VP ก็ในราคาถูก37ดอลลาร์ก็สามารถเข้าไปดูคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทาการอัปเกรดตามวิธีนั้นนั่นเองครับส่วน ส่วนอีกคำถามหนึ่งใหญ่เลยที่ผมเจอมาณนะตอนนี้นะครับก็คือว่า Powerhouse Affiliate นะครับเป็นงานหาคนใช่ไหมต้องหาคนมาสมัครแบบฟรีใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่าหาคนไม่เป็นชวนคนไม่เป็นเลยเนี่ยสำหรับแบบว่ามือใหม่ๆเลยเนี่ยจะต้องทำยังไงต้องมาทำ u t u b e แบบผมหรือเปล่านะครับหรือว่าต้องไปโพสเฟสหรือเปล่าโพสเฟสก็ไม่อยากโพสเพราะเป็นเฟสส่วนตัวไม่อยากให้ใครรับรู้ว่าทำอะไรก็ไม่ต้องกังวลตรงนั้นนะครับ ผมพูดเลยว่าไม่ต้องกังวลครับก่อนที่ผมจะมาเริ่มทําตรงนี้ได้ผมก็เคยกังวลอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าผมเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำคนระับผมก็เลยมาทํา YouTube แต่สําหรับคนที่ไม่อยากท YouTube เนี่ยอันนี้ผมก็เข้าใจเรามีทางออกให้นั่นเองครับทางออกของงานตัวนี้ก็คือเราจะทําการลงโฆษณานั่นเองครับลงโฆษณาคืออะไรผมจะไม่พูดเยอะแล้วกันเดี๋ยวไปพูดหลังจากที่คุณอัปเกรดเป็น VP ีแล้วละกันครับผมเอาเป็นว่าอย่างนั้นจะดูดีกว่านั่นเองนะครับเก็บ ความลับไม่บางส่วนนะผมถ้ามาเปิดเผยในคลิปนี้หมดคงจะไม่มีอะไรให้หลุ้นกันต่อไปในอนาคตแน่นอนนะครับชวนคนไม่เป็นจะมีอะไรได้ไหมมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับโปรโมทไม่เป็นชวนคนไม่เป็นไม่ต้องกังวลนะผมเพราะว่าถ้าคุณทําการอัปเกรดผ่านผมเนี่ยนะครับผมมีคลิปสอนการลงโฆษณาให้นั่นเองครับหม,มมรหมายความว่ายังไงหมายความว่าคือการลงโฆษณาเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปชวนใครจริงๆแล้วมันก็ชวนป่าวะแต่ชวนแบบที่เขาไม่รู้จักเราช่างมันนะครับเธอคือเราจะลงโฆษณานะผมแล้วก็การลงโฆษณาเนี่ยก็ต้องเสียเงินบางส่วนนะครับแต่ผมไม่อยากคิดให้ว่ามันเป็นนาเเสียยงิ คิดว่าเป็นการใช้เงินทำงานมากกว่านะผมเราลงโฆษณาไปไม่มีคนสมัครเข้ามา เราก็จะได้รับ0.75ดอลลาร์นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมมีสอนนะผมแต่ต้องทําการอัปเกรดเป็น VP เท่านั้นนะครับสำหรับคนที่ไม่อัปเกรดและก็ไม่ได้อยู่ในทีมผมผมขออนุญ,ญาตไม่สอนนั่นเองครับตอนนี้ทีมผมมีประมาณ32คนนะครับถ้าคุณอยากเป็นหนึ่งในทีมผมก็สามารถอัปเกรด VP หรือติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับตามที่ผมไปตอนต้นคลิปนู้นนะครับก็คลิปนี้ค่อนข้างยาวนะผมเอาเป็นว่าอดทน,นฟังใกล้จะจบแล้วนะครับใกล้จะจบแล้วอดทนฟังกันหน่อยนะ ผมไม่เป็นอย่างที่ผมพูดไปคือทางเราจะมีการสอนลงโฆษณาครับคุณไม่ต้องไปชวนใครนะครับทำงานคนเดียวนะผมลงโฆษณาใช้เงินของคุณทํางานแทนคุณนั่นเองนะคุณไม่ต้องไปชวนใครไม่ต้องมานั่นทํา YouTube แบบผมไม่ต้องมาโพสเฟซบุ๊กแบบผมนะครับถามว่าถ้าจะท YouTube เนี่ยทำได้ไหมทําได้นะครับอยู่ที่คุณนะผมแต่สำหรับใครที่แบบไม่อยากทำนะครับเราก็ต้องมีทางออกให้ทางออกของผมก็คือการลงโฆษณานั่นเองนะครับและผมพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าลงโฆษณาสําหรับตัวนี้ค่อนข้างโอเคนั่นเองนะเพราะผมก็ลงโฆษณาอยู่บางส่วน ข้อที่2ก็คือสอนฟรีนั่นเองนะผมผมก็พูดไปในข้อที่1หมดแล้วนะครับว่าสอนฟรีนะครับไม่มีการคิดค่าคอสใดทั้งสิ้นนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยทำนะผมเกี่ยวกับคอสสอนการโปรโมทโฆษณาแต่ผมคิดว่ามันไม่สมควรที่จะทำอย่างนั้นนะครับเพราะว่าไหนๆคุณก็อัปเกรดเข้ามาแล้วเสียเงินอัปเกรดเข้ามาแล้วนะครับคุณควรจะได้รับอะไรตอบแทนจากผมบ้างนั่นเองนะผมก็คือไหนๆคุณก็เสียเงิน1นึ่บาทสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับอย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าให้คุณคืนทุนก็ดีกว่านะครมดยี่่เเเะรรลกววาาาาพ วินวินทน้งคู่นะครับผมได้ค่าคอมมิชชั่นจากคุณผมสอนคุณให้คุณคืนทุนแล้วก็ได้กําไรนะครับวินวินทั้งคู่แฟร์แฟร์ไหมครับง่ายๆเลยนะผมข้อที่3นะครับทางของกลุ่มผมนะครับมีกลุ่ม f c e e o o o นะครับไว้ถามตอ,ตอบตอบคำถามนั่นเองแบบเรียวถามนะครับก็คือการที่คุณท็กแชทส่วนตัวผมมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยแชทผมมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผมไม่สามารถ ไล่ตอบทุกคนแบบเรียลไทม์หมายความว่ายังไงก็คือหมายความว่าแบบคุณทักมาปุ๊บผมตอบเลยแบบนะี้ผมไม่สามารถตอบได้นะครับเพราะว่าผมก็มีงานทําค่อนข้างเยอะนั่นเองครับแล้วก็มีแชทที่ให้ตอบค่อนข้างเยอะนะครับแต่กลุ่มนี้นะครับผมจะรับการแจ้งเตือนไว้นะผมแล้วก็ถ้ามีคนที่ทักคํา,าถามเข้ามานะครับผ่านกลุ่มที่เป็นกลุ่มส่วนตัวนี้นะครับผมก็จะตอบให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับตอบให้เร็วที่สุดเลยนะผมแล้วก็อย่าเนินนะครับผมขอแนะนําว่าใครที่เป็น VP นะครับและอยู่ในกลุ่มผม อย่าทักมาหาแชรส่วนตัวผมนะครับให้ทักในกลุ่มเพราะว่า1ใครหลายๆคนเขาจะได้รู้ด้วยนะผมว่าไอ้ปัญหาอย่างเงี้ยเขาควรจะแก้งไงผมจะได้ไม่ต้องตอบหลายทีถูกไหมครับนั่นแหละครับ ถ้าคุณทักมาหาในแชทส่วนตัวผมคนอื่นเขาก็ไม่ได้รับรู้นะครับคุณรับรู้แค่คนเดียวทางที่ดีคือถามในกลุ่มดีกว่านะครับแล้วคนอื่นเขาจะได้รู้ด้วยนะผมเนี่ยนะครับคือรายละเอียดงานโดยละเอียดเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการจ่ายเงินที่ผมโชว์ไปตอนต้นคลิปนะผม10วัน30 0 0 0บาท35,000บาทนะผม10วันนะครับการทํางานแบบเสียงเงินแบบฟรีนะผมสามารถเริ่มต้นทํางานได้อะไรจ่ายเงินทางไหนมีหลากหลายออฟเฟอร์อะไรยังไงผมได้พูดไปหมดแล้วนะครับถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจงาน power house affiliate ก็ กลับไปดูใหม่นะคเพราะว่าคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าผมอธิบายโดยละเอียดที่สุดแล้วนะครับถ้าละเอียดกว่านี้ก็คงจะไม่มีแล้วนะครับก็คงจะต้องจอะลึกเป็นหัวข้อย่อยๆไปเนาะนะครับแต่ว่าอันนี้ด้วยเวลาที่มันมีจํากัดแล้วก็ผมอยากทําให้คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ให้ใครหลายๆคนเข้าใจมากที่สุดเกี่ยวกับงานเพาเวอร์ฮ f อัเฟอนะครับเพราะว่าดูจากหลายคนก็ยังสงสัยกันอยู่ ผมก็มาสรุปสั้นๆอีกทีหนึ่งเลยละกันนะครับงานตัวนี้แบ,บ่งเป็นสส่วนสมัครแบบฟรีกับแบบเสียเงินก็ได้นะครับสมัครแบบฟรีเราจะต้องทําการโปรโมทแต่โปรโมทแบบหาคนมาอัปเกรดนะครับแต่ถ้าเราลงทุนเราต้องหาคนสมัครแบบฟรีเข้ามาเราได้รับส่วนยุติ็ดดอลลาร์แล้วเท่านั้นเองนะครับนะครับหลักฐานการใา้งเงินคุณจะดูจบไปแล้วนะครับ หลักการการทางานคุณดูจบไปแล้วละเลอียดการการทางานนะครับคุณดูจบไปแล้วข้อพิสูจน์ว่าคนอื่นทางานได้จริงหรือเปล่าหรือวีผมแค่คนเดียวที่ทางานได้จริงดูไปแล้วนะผมโอเคนะผมก็ใครที่สนใจนะครับอยากสมัครสมาชิกตอนนี้เพื่อเรื่องทางานแบบฟรีนะผมก็สามารถทดลองทํางานแบบฟรีได้โดยการกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์ล่างแล้วก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าสนใจสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์ดน้าล่างเลยเลยนะครับผมโดยการกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้ว มันก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับผมสิ่งที่เราต้องทําเลยก็คือกดเข้าไปที่ get started here นะครับกดเข้ามานะผมก็จะเจอหน้าต่างนี้นะครับก็ใส่ชื่อกับนามสกุลนะครับอีเมลที่ใช้ได้จริงนะผมแล้วก็ username นะครับหตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ password นะผมหตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปเช่นกันนะครับแล้วก็ดีตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกด next นะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับ มันก็จะโชว์หน้าตาอย่างนี้นะผม confirm link has been sent to your email address นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อก็คือไปเปิดอีเมลของเรานะครับมันจะมีอีเมลที่ให้เรา activate account ของเรานะครับนี่นะครับอีเมลอย่างนี้นะผม power house affiliate account verification นะครับกดเข้าไปนะผมแล้วเราก็ copy link ตรงนี้ไปวางนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับวางในแถบใหม่นะผมเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับก็จะไปเจอหน้าตาอย่างนี้ครับ thank you for joining our affiliate community นะครับ ถามว่าต้องทาอะไรต่อนะครับผมที่ทําอะไรต่อไปก็คือกลับไปที่อีเมลของเราอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกับ powerhouse affiliate ตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ powerhouse affiliate welcome นะครับไม่ใช่นะครับ powerhouse affiliate นะครับกดเข้าไปนะผมก็จะมี user id นะผมเป็นข้อมูลการล็อกอินของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะผมล็อกอินเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปดูหน้าตาโปรแกรมได้นะครับแต่ว่าคุณจะยังไม่สามารถโปรโมทแบบผมได้นั่นเองนะครับถ้าคุณจะโปรโมทแบบผม คุณต้องทําการอัปเกรดเป็น V.P. นั่นเองครับส่วนคลิปอัปเกรดเป็น V.P. นะผมก็สามารถกดดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสอนให้ใน,นี่กดไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ทำตามนะครับผมพร้อมกับทัก Facebook ส่วนตัวผมมานะครับเฟซลิงก์ Facebook ของผมคนระับอยู่ใต้คลิปนี้แล้วน,นั่นเองครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็อัปเกรแล้วนะครับผมหรือว่าถ้ายังไม่มั่นใจหรือมีข่าสารสงสัยเพิ่มเติมอะไรก็ติดต่อผมมาที่ facebook ของตัวได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คงจะมีเท่านี้แล้วกันนะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบายบาย